เหนือกุลคะแมนักชกไทยดับซ่านักมวยเขมรเจอซัดนับยก2ก่อนชนะเอกฉันท์เหนือกุลคะแมนักชกไทยดับซ่านักชกเขมรเจอซัดนับยก2ก่อนชนะคะแนนเอกฉันท์ศึก RWS ไฟไนท์เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวันที่19กุมภาพันธ์66สำหรับความเคลื่อนไหวศึก RWS Finite เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีคู่ที่น่าสนใจระหว่างซ้ายทอร์นาโดไทยสจ.เปียกุไทยน้องชายกุหลาบดำปะทะรินสาโรจน์นักชกจากกัมพูชาไฟนี้ได้รับความสนใจจากแฟนมวยชาวไทยหลังกัมพูชาเจ้าภาพซีเกม2023เปลี่ยนชื่อมวยเป็นกุลคะแมแล้วพยายามบรรจุเข้าแข่งขันในมหกรรมดังกล่าวอ้างว่ามวยไทยเรียนแบบศิลปะการต่อสู้ของกัมพูชาศึกครั้งนี้ไทยสจ.เปียกุไทยอาศัยความสดออกอาวุธเป็นชุดจนได้นับ8รินสาโรจน์นักชกกัมพูชาในยกที่2โดยเดินหน้าออกหมัดจนได้นับในยก2ก่อนเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ทั้ง3เสียงตูมเดียวเสียวทั้งกองวินาทีเฉียดตายมาริโอโดดหอคอยสูง8เมตรวินาทีเฉียดตายแอคชั่นเดือดขุนพันสามมาริโอสวมบทเสือมเหสวนโดดหอคอยสูง8เมตรหนีระเบิดเพลิงลูกยักษ์ร้อนวาบกลางหลังเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่จะต้องจดจำไปทั้งชีวิตสำหรับนักแสดงทุกคนที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในจักรวาลขุนพันธ์มหากาพย์ภาพยนตร์แอคชั่นทีเรียดอาคมที่สหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลและก้องเกียรติโคมสิริทุ่งเทหญาติเหงื่อไอเดียแรงกายแรงใจให้สมกับเป็นภาพยนตร์ไทยระดับบล็อกบัสเตอร์ที่ทุ่มทุนสร้างสูงสุดในรอบ10ปีเรียกได้ว่าจัดเต็มทุกภาคส่วนทั้งนักแสดงทีมงานชนิดที่ว่าขอฝากผลงานบันทึกไว้เป็นหน้าหนึ่งของคนทำหนังกันเลยทีเดียวมาริโอ เมาเรอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบทเสือมเหสรวร1ใน4จอมโจรโรบินฮูดเมืองไทยหัวหน้ากลุ่มแก๊งจอมโจรเชิดขาวที่พระเอกระดับซูเปอร์สตาร์พันล้านมาริโอ เมาเรอร์ขอร่วมปล่อยของและงัดฝีไม้ลายมือทางด้านการแสดงและความสามารถทั้งหมดพร้อมแอคชั่นประจันบานเคียงข้างเหล่านักแสดงทุกคนไม่ว่าจะเป็นอนันดาโตโน่เป้อารักเราเลยได้เห็นจอมโจรชื่อดังผู้มากไปด้วยความสามารถจอมโจรร้อยหน้านักปลอมแปลงฝีมือฉกาจผู้มาพร้อมกับมนต์เบี่ยงกระสุนเป็นคาถาอาคมประจำตัวและคาถาแคล้วคลาดลิงลงว่ากันว่ามเหสวนคือเสือที่ไปมาไร้ร่องรอยไม่เคยมีใครจับได้เป็นที่เล่าขานกันว่าเสือมเหสวนเหมือนหายตัวได้คือหัวหน้าของกลุ่มแก๊งโจรเชิดขาวแห่งชุมเสือและที่สำคัญมีค่าหัวสูงอันดับต้นๆซึ่งเป็นที่หมายหัวของทางการจนต้องส่งขุนพันมาปราบส่งผลให้พระเอกหนุ่มมาริโอต้องโชว์ทักษะของการขี่ม้ายิงปืนปีนป่ายหอคอยแอคชั่นกลางอากาศขึ้นสลิงคลุกดินฝ่ากระสุนหลบลูกระเบิดถึงขั้นตกน้ำลุยไฟโดยไม่ใช้ตัวแสดงแทนตะลุยแอคชั่นด้วยตัวเองในทุกๆคิวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่มาของฉากเสี่ยงตายตูมเดียวเสียวทั้งกองซึ่งเป็นฉากไฮไลท์คลายแม็กซ์สำคัญของภาพยนตร์ขุนพันสามที่หนุ่มมาริโอต้องโหนตัวลงจากหอคอยที่ความสูง8เมตรโดยมีระเบิดเพลิงลูกใหญ่ยักษ์ไล่หลังห่างเพียงไม่กี่คืบท่ามกลางอุณหภูมิเดือดสุดๆถึง42องศาในวันที่เมืองไทยร้อนที่สุดแห่งปีในโลเคชั่นสุดเดือดของเมืองกาญจนบุรีมาริโอ เมาเรอร์โอ้โหมันร้อนวากไปหมดเลยครับฉากนี้
เป็นฉากที่เสือมเหสวนต้องปีนขึ้นไปช่วยเพื่อนปีนขึ้นไปบนหอคอยแล้วโดนยิงถล่มมาถ่ายจริงตอนแรกลูกไฟมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ที่โคมเขาก็เลยเพิ่มระเบิดเข้าไปอีกทีนี้พอเขากดระเบิดมันไม่ติดก็เลยเอาใหม่อีกรอบเที่ยวนี้ติดใหญ่มากด้วยใหญ่จนผมร้อนวาบไปทั้งหลังไปทั้งหน้าเลยครับแล้วมันเกิดผิดพลาดนิดหน่อยด้วยครับระเบิดมันลึกและมันกวากหินขึ้นมาด้วยหินมันกระเด็นเข้าหน้าผมเต็มที่เลยครับตอนนั้นบอกเลยว่าเหวอเลยครับใจหายเลยคิดว่าหน้าเราจะเป็นแผลไหมจะโดนอะไรที่ตาไหมมันเจ็บครับแต่ก็ผ่านมาได้โดยไม่เป็นอะไรครับปลอดภัยดีแต่ตอนนั้นก็ยอมรับว่าใจหายหูไปอยู่ที่ตาตุ่มเลยฝากให้ไปดูฉากนี้ด้วยนะครับเรียกว่าฉากใจหายครับมาริโอกล่าวงานนี้ทำเอาผู้กำกับก้องเกียรติโคมสิริถึงกับใจหายวาบไม่แพ้กันก่อนที่จะสั่งคัททีมงานทั้งหมดเข้าไปมารุมมาตุ้มเช็คความปลอดภัยของหนุ่มมาริโอทันทีและหลังจากที่ทุกคนได้เห็นภาพจากมอนิเตอร์ต่างโล่งใจยกให้เป็นฉากแอคชั่นที่เดือดที่สุดฉากหนึ่งของขุนพันสามเลยทีเดียวและต่างยกย่องในสปิริตของตัวมาริโอเมาเรอร์จริงๆหนังแอคชั่นมันเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีฉากเสี่ยงอันตรายอยู่แล้วแต่เราก็คุยกันแล้วว่าในกองถ่ายมีการเซฟตี้มีเตรียมนักแสดงดับเบิ้ลไว้ให้ตลอดเวลาแต่ส่วนใหญ่โอจะบอกว่าขอเล่นเองอย่างฉากนี้ที่เขาต้องโดดลงมาจากหอคอยสูงประมาณ8เมตรโหนสลิงลงมาขณะเดียวกันก็ยิงสู้กับคนข้างล่างแล้วบนหอคอยก็ถูกยิงถล่มระเบิดตุ้มเป็นแบ็คกราวด์ทางภาพมันต้องพอดีมันต้องเป๊ะระเบิดจะลูกเล็กไปก็ไม่ได้ต้องเป็นลูกไฟที่มันใหญ่พอสมควรเราก็ถามว่าเอาไงโอ้ก็ตอบว่าผมเล่นเองพี่ก็ซ้อมกันอย่างดีจนเห็นว่าโอ้เล่นเองได้เท่ากับวันนั้นเราไม่ได้ใช้ตัวดับเบิ้ลโอ้เล่นเองเลยเพียงแต่ที่เราเห็นในมอนิเตอร์คือตอนโหนสลิงลงมาหน้าโอ้สะบัดไปเปลวไฟมันไม่ได้โดนแต่แรงอัดมันไปอัดหินเม็ดเล็กๆที่พื้นขึ้นมากระแทกหน้าโอ้โหใจเราเสียแล้วพอสั่งคัดปุ๊บก็จะมีเสียงโวยวายตะโกนเฮ้ยดูโอ้หน่อยเป็นอะไรไหมก็จะมีเสียงโอ้ตะโกนออกมาโอเคพี่โอเคแต่หูไม่ได้ยินแล้วนะโอ้ยังล้อเล่นได้แสดงว่าเขาก็ยังสนุกอยู่ผู้กำกับโคมก้องเกียรติกล่าวมาริโอเมาเรอร์แฟนภาพยนตร์ขุนพันสามเตรียมพบความเดือดของสงครามอาคมและความคงกระพันโดยเฉพาะฉากเสียงตายของมาริโอในบทเสือมเหสวนเต็มตาพร้อมกันพุธที่วันที่1มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ตัวอย่างเต็มขุนพันสามเ